ขนาดผลผลิตการเกษตรที่ราคาปรับสูงขึ้นนี่ยังไม่ค่อยจะส่งผลดีต่อเกษตรกรสักเท่าไหร่เลยนะครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าสำหรับผู้บริโภคแล้วจะต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขนาดไหนแต่ก็มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนครับซึ่งได้กลายมาเป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตัวเองเพราะว่าบ้านเกือบทุกหลังเขาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์กินเองถ้าเหลือก็ขายแล้วก็แบ่งปันกันครับทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีความมั่นคงทางอาหารคุณเกษมแซ่คือได้ไปพบเห็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านที่ชุมชนแห่งนี้ครับทุกๆวันหลังว่างเว้นจากการทำงานชาวบ้านป่าบุกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจัดรดน้ำและดูแลพืชผักที่ปลูกไว้พื้นที่ว่างรอบๆ บ้านของตัวเองโดยเก็บเอาไว้กินในครอบครัวโดยไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินแม้ขณะนี้ค่าครองชีพจะสูงขึ้นจากการปรับราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อสัตว์แต่กับชาวบ้านป่าบุกเสียเงินกับการซื้อผักน้อยมากเราปลูกผักในครัวเรือนเนี่ย1ปลอดสารพิษด้วย2ครับลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าช่วงนี้ราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นผักต่างๆราคาขึ้นแพงด้วยครับถ้าเราสามารถปลูกเองได้นะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยครับเพราะว่าบ้านเราอ่ะมีทำปุ๋ยหมักเองแล้วก็ยาก็ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับนอกจากการปลูกผักชาวบ้านป่าบุกบางครอบครัวยังเลี้ยงไก่เอาไว้เป็นแหล่งอาหารของครอบครัวด้วยอย่างครอบครัวของนายประพันธ์ชมพูชนะภัยที่ขณะนี้ราคาไก่พื้นบ้านปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ70ถึง80บาทเป็นกิโลกรัมละ100บาทจึงขายไก่ที่เลี้ยงบางส่วนทำให้มีรายได้เสริมด้วยก็ลดลงเยอะเหมือนกันฮะเพราะว่าอย่างน้อยเราไปตลาดเนี่ยถ้าเราไป100นี่แทบจะไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยเรามีผักกาดเราซื้อบางครั้งเราซื้อเนื้อมานิดพอดีเรามีผักกาดเราก็มาแกงผักกาดอะไร ก็ยังลดต้นทุนมาครับไก่ก็เป็นอาหารได้ไก่ก็แกงใส่ผักกาดได้ครับต้มได้อะไรได้ครับลดต้นทุนไปได้เยอะมั้ยเยอะครับเยอะครับชาวบ้านป่าบุกเกือบทุกหลังคาเรือนมีการทำแปลงเกษตรไว้ข้างบ้านผักที่ปลูกเก็บกินในครอบครัวที่เหลือก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและญาติทำให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชนที่สำคัญดีต่อสุขภาพเพราะไม่ใช้สารเคมีทุกครัวเรือนปลูกผักเนี่ยมันจะลด1คือลดรายจ่าย2คือเราไม่ต้องไปตลาดแล้วตลาดอยู่ในครัวเรือนเราที่เราปลูกเรากินอะไรปลูกอันนั้นนะครับ3คือปลอดสารพิษเพราะเราปลูกเองไม่ต้องใส่สารพิษอะไรอันนี้คือวัตถุประสงค์ของคนป่าบุกเพื่อที่จะสร้างอาหารไว้ในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือนนะครับเขาเรียกว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองกันครับน่าจะมีกล้วยหอมครับการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้กินในครอบครัวของชาวบ้านป่าบุกที่มีกว่า90หลังคาเรือนทำให้พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในส่วนที่เป็นอาหารประจำวันไปได้มากจนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างเรื่องการพึ่งพาตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9จนได้รับรางวัลหลายครั้งและมีชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาดูงานเพื่อนำกลับไปปรับใช้ด้วยเกษมแซ่คือไทย PBS รายงาน